หากคุณกำลังสิ้นหวังและคิดว่าตัวเองเป็นไอ้ขี้แพ้ผมอยากจะให้คุณดูหนังเรื่องนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของชาย3คนที่ต่างเจ็บปวดจากบาดแผลในอดีตคนนึงสูญเสียลูกถูกเมียทิ้งคนนึงแปลกแยกจากสังคมและอีกคนนึงก็เป็นคนไร้บ้านที่เหลือดวงตาเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นแต่แล้วโชคชะตาก็ได้นำพาพวกเขาให้มาเจอกับเจ้าซีบิสกิตม้าตัวเล็กจอมกินจุที่เป็นได้เพียงแค่คู่ฝึกซ้อมและถูกฝึกมาให้แพ้จนเคยชินนะครับและมันก็คิดว่าตัวมันเองคงจะเป็นได้แค่ม้าขี้แพ้เท่านั้นพวกเขาทั้ง3คนก็เลยร่วมกันดึงศักยภาพปลุกไฟนักสู้ในใจของเจ้าซีบิสกิตจนในที่สุดเจ้าซีบิสกิตก็สามารถคว้าชัยชนะและกลายมาเป็นม้าแข่งในตำนานได้แล้วเรื่องราวของชาย3คนกับเจ้าซีบิสกิตจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องซีบิสกิตม้าพิชิตโลกหนังได้เริ่มมาที่ชายหนุ่มเจ้าของกิจการผลิตรถยนต์นะครับและรถยนต์ของเขาก็มีความแรงเหนือกว่ารุ่นอื่นในท้องตลาดทำให้รถของเขาได้รับความนิยมอย่างสูงและมันทำให้เขากับครอบครัวเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ซึ่งชีวิตของเขาก็ดูเหมือนจะไปได้สวยแต่ว่าความโชคร้ายเนี่ยก็มาเยือนเขาจนได้เมื่อวันนึงเขามีธุระต้องออกไปต่างเมืองและก็ไม่อยู่บ้านสักระยะและในระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านลูกชายของเขาก็ได้แอบเอารถออกไปขับเล่นนะครับแล้วลูกชายของเขาก็เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเมื่อชาวได้รู้เนี่ยก็รีบกลับมาบ้านทันทีและการจากไปของลูกชายก็ทำให้เขากับภรรยานั้นเสียใจอย่างมากชาวกับภรรยาไม่สามารถทำใจกับการสูญเสียครั้งนี้ได้จนในที่สุดภรรยาของเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจหย่ากับชาวในที่สุดโดยตัวของชาวเองก็เสียใจไม่น้อยนะครับที่ต้องเสียครอบครัวเขาก็เลยหยุดกิจการโรงงานรถของเขาเอาไว้ก่อนแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปที่ชายแดนเม็กซิโกเพื่อจะพักผ่อนแล้วก็ทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและที่นี่เองทำให้ชาวได้พบกับมาเซล่าหญิงสาวที่เข้ามารักษาแผลใจให้กับเขาจนในที่สุดชาวก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับมาเซล่านะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งการมาเยือนชายแดนเม็กซิโกของชาวเขานั้นก็ชอบมาดูแข่งม้าอยู่บ่อยๆนะครับและมาเซล่าเองก็ชอบม้าเหมือนกันเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหาซื้อม้าแข่งสักตัวเอาไว้เป็นของตัวเองแล้วก็จะนำมันลงไปแข่งในสนามด้วยเพื่อหวังจะสร้างชื่อเสียงให้เขากลับมาได้อีกครั้งเหมือนที่เคยสร้างรถยนต์เอาไว้จากนั้นชาวกับมาเซล่าก็เลยออกตระเวนไปตามคอกม้าชื่อดังต่างๆเพื่อจะหาซื้อม้าแข่งพร้อมกับหาพี่เลี้ยงม้าด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เขาประทับใจได้เนื่องจากตัวเขาต้องการคนที่รักม้าด้วยหัวใจจริงๆจนวันนึงเนี่ยชาวก็ได้เจอกับทอมชายแก่ผู้รักม้าชาวกับทอมได้พูดคุยกันนะครับซึ่งมันก็ทำให้ชาวเนี่ยรับรู้ได้ว่าทอมเนี่ยรักและก็เข้าใจในการเลี้ยงม้าที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจจ้างทอมมาเป็นพี่เลี้ยงม้าและเมื่อได้พี่เลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องหาม้าที่คู่ควรนะครับทอมนั้นก็เสนอไปนะครับว่าต้องหาม้าที่ไม่ได้มีแค่ฝีเท้าแต่ต้องมีดีที่หัวใจแล้วก็ความเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ด้วยซึ่งหลังจากนั้นทอมก็ได้ออกตระเวนหาม้าแข่งจนทั่วและสุดท้ายเขาก็ได้เจอกับม้าแข่งที่มีชื่อว่าเจ้าซีบิสกิตซึ่งเจ้าซีบิสกิตเนี่ยก็เป็นม้าที่คอกไหนๆก็ไม่รับนะครับเพราะมันมีขนาดตัวที่เล็กและมันก็ยังกินจุอีกต่างหากแถมมีนิสัยดุร้าวแล้วก็ก้าวร้าวจนไม่มีใครเนี่ยเอามันอยู่ได้เจ้าของคอกม้าก็เลยเลี้ยงเจ้าซีบิสกิตเอาไว้เพื่อเป็นคู่ซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับม้าตัวอื่นเท่านั้นแต่ว่าเมื่อทอมเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ประทับใจสายตาที่มันมองเขามาทันทีนะครับและเขาก็รู้ได้ว่าซีบิสกิตเนี่ยมีจิตใจที่แข็งแกร่งและก็ไม่ยอมใครแน่นอนทอมก็เลยเสนอซื้อเจ้าซีบิสกิตต่อจากคอกม้าในราคาที่ถูกมากๆจากนั้นเมื่อนำเจ้าซีบิสกิตกลับมานะครับมันก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถควบคุมมันได้ทอมก็เลยต้องหาจ็อกกี้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งไม่ยอมใครเหมือนกับเจ้าซีบิสกิตและเขาก็ได้เห็นชายหนุ่มคนงานประจำคอกม้าที่กำลังมีเรื่องกับคนงานคนอื่นในคอกม้าอยู่นะครับทอมได้เห็นชายหนุ่มที่สู้ไม่ถอยแม้จะมีแค่ตัวคนเดียวเท่านั้นมันก็เลยทำให้เขารู้สึกได้ว่าชายหนุ่มคนนี้แหละน่าจะสามารถจัดการกับเจ้าซีบิสกิตได้เขาก็เลยเรียกชายหนุ่มมานะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าเรดโดยเรดนั้นก็เกิดในครอบครัวที่เพียบพร้อมพ่อของเขาก็ได้สอนให้เขาเป็นคนรักการอ่านมาตั้งแต่เด็กซึ่งเขาเองก็มีความรู้มากนะครับจากการอ่านหนังสือแต่ว่าวันหนึ่งก็ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทำให้ครอบครัวของเรดต้องล้มละลายและก็ต้องย้ายเมืองไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าสุดท้ายพ่อแม่ของเรดก็ได้ตัดสินใจทิ้งเรดไปนะครับเพื่อจะหาลู่ทางทำงานแล้วค่อยกลับมารับเรดในภายหลังมันก็เลยทำให้เรดได้ใช้ชีวิตคนเดียวมาตั้งแต่เด็กเขานั้นก็เลยต้องหางานรับจ้างเพื่อจะเลี้ยงชีพตัวเองมาโดยตลอดและพรสวรรค์เดียวที่เขาได้รับมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการขี่ม้าครับและเขาก็ได้รับจ้างเป็นจ็อกกี้แต่มันก็ไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เขารู้สึกท้อแท้แต่ว่าเขานั้นก็ได้จอร์ดเพื่อนสนิทที่เป็นจ็อกกี้เหมือนกับเขาที่คอยดูแลแล้วก็ปลอบใจนะครับ
จนในที่สุดเรดก็ได้มาเจอกับทอมที่ชักชวนให้เขามาเป็นจ็อกกี้เจ้าซีบิสกิตและมันก็เป็นไปตามที่ทอมคาดหวังเอาไว้เรดที่มีใจกล้าหาญและไม่เกรงกลัวอะไรเขานั้นก็เลยสามารถพิชิตใจเจ้าซีบิสกิตและก็ทำให้มันยอมรับในตัวเขาได้และในตอนนี้ชาวก็ได้ทั้งพี่เลี้ยงและก็จ็อกกี้ฝีมือดีไว้ในครอบครองแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ถึงเวลาทดสอบว่าเจ้าซีบิสกิตจะมีฝีเท้ามากขนาดไหนแต่พอนำเจ้าซีบิสกิตไปทดสอบในสนามซ้อมมันกลับวิ่งไม่เป็นท่าเลยนะครับเนื่องจากมันถูกฝึกให้เป็นคู่ซ้อมกับม้าตัวอื่นมาโดยตลอดจนมันเองก็ติดนิสัยไม่ยอมแซงม้าตัวอื่นทอมก็เลยเสนอไปนะครับให้มันวิ่งไปในป่าเพียงตัวเดียวโดยมีเรดควบคุมอยู่เพื่อให้สัญชาตญาณความเป็นม้าของมันได้ถูกปลุกกลับมาอีกครั้งและผลที่ได้ก็ออกมาดีเลยทีเดียวครับเมื่อปล่อยให้เจ้าซีบิสกิตได้ทำตามใจของมันแล้วมันก็ได้แสดงฝีเท้าสุดเร็วออกมาให้เรดได้เห็นซึ่งเขานั้นก็ดีใจอย่างมากแล้วก็รักมันมากด้วยนะครับเมื่อชาวได้เห็นเพื่อนร่วมทีมมาครบแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้เขากลับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็เลยได้พาทอมกับเรดเดินทางมายังบ้านของเขาและก็ทำการต้อนรับพวกเขาเหมือนคนในครอบครัวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงการฝึกเจ้าซีบิสกิตต่อแต่ว่าเจ้าซีบิสกิตก็ไม่ยอมอยู่ในคอกแบบสงบๆครับทอมก็เลยคิดหาทางแก้ไขโดยการจับแพะมาตัวนึงเพื่อจะให้อยู่เป็นเพื่อนเจ้าซีบิสกิตเพราะคิดว่าซีบิสกิตเนี่ยน่าจะเหงาอยู่ตอนนี้แต่ว่าเจ้าซีบิสกิตกลับเตะแพะจนกระเด็นออกมาจากคอกซะอย่างนั้นทอมก็เลยเปลี่ยนเป็นหาม้าตัวเมียสุดสวยมาเพื่ออยู่กับเจ้าซีบิสกิตและมันก็ได้ผลนะครับเจ้าซีบิสกิตสงบลงอย่างมากและก็ไม่ดื้ออีกต่อไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ลองให้ซีบิสกิตวิ่งลงในสนามซ้อมอีกครั้งเพื่อจะดูฝีเท้าที่แท้จริงนะครับและทอมก็ได้บอกให้เรดควบคุมเจ้าซีบิสกิตไปเรื่อยๆจนถึงระยะปลายค่อยเร่งความเร็วขึ้นซึ่งเจ้าซีบิสกิตก็แสดงฝีเท้าออกมาอย่างเต็มที่จนสามารถทำลายสถิติของสนามม้าแข่งที่นี่ได้และเมื่อเช้าได้เห็นแบบนั้นก็ดีใจอย่างมากและก็คิดว่าเจ้าซีบิสกิตคงจะพร้อมลงแข่งแล้วและเมื่อถึงวันจัดการแข่งม้าทอมก็ได้วางแผนกับเรดก่อนที่จะลงแข่งนะครับและในครั้งนี้เรดก็ได้พบกับจอร์ดหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานโดยจอร์ดนั้นก็ลงแข่งที่นี่ด้วยและเมื่อการแข่งเริ่มขึ้นเรดก็ควบซีบิสกิตออกไปซึ่งมันก็วิ่งไปได้สวยจนกระทั่งมีม้าคู่แข่งอีกตัวนึงเข้ามาตัดหน้าเรดซึ่งมันก็เป็นการฟาวล์นะครับมันก็เลยทำให้เรดเนี่ยรู้สึกโมโหและก็รีบควบม้าขึ้นไปเทียบกับม้าแข่งตัวนั้นและมันก็ผิดแผนจากที่ทอมวางเอาไว้และมันทำให้สุดท้ายเรดกับเจ้าซีบิสกิตโดนม้าตัวแซงขึ้นนำไปก่อนจะเข้าเส้นชัยนะครับและก็ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาต้องแพ้ไปในที่สุดซึ่งเมื่อการแข่งขันจบทอมก็ได้มาต่อว่าเรดที่ทำแบบนั้นแต่เรดเองก็มองว่าเขาไม่ผิดแต่ว่าม้าคู่แข่งต่างหากที่ทำผิดกฎมันก็เลยทำให้เรดเนี่ยหัวเสียแล้วก็โมโหสุดๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจไปขอยืมเงินชาวแล้วก็จะแอบหนีไปตามหาพ่อแม่เพียงลำพังนะครับแต่ว่าชาวเนี่ยกลับให้เงินมากกว่าที่เขาขอมันก็เลยทำให้เรดรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของชาวอย่างมากแล้วก็เลยตัดสินใจจะอยู่กับชาวต่อโดยหลังจากนั้นเนี่ยเรดก็ได้ปรับตัวเองนะครับและก็พยายามทำตามแผนที่ทอมได้วางเอาไว้จนทำให้เรดกับเจ้าซีบิสกิตชนะในการแข่งครั้งต่อไปได้อย่างขาดลอยเลยทีเดียวและต่อมาเมื่อเรดกับเจ้าซีบิสกิตชนะการแข่งขันมันก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับเพราะว่าเจ้าซีบิสกิตเนี่ยเป็นม้าที่ตัวเล็กแล้วเรดเองก็เป็นจ็อกกี้ที่ตัวใหญ่แต่ว่ากลับเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายทุกคนก็เลยจับตามองไปที่ทีมของชาวนะครับและมันทำให้เรดกับเจ้าซีบิสกิตได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในข้ามคืนด้วยซึ่งหลังจากนั้นเขาก็สามารถพาเจ้าซีบิสกิตชนะคู่แข่งในการแข่งขันได้เรื่อยๆนะครับจนแทบจะกลายเป็นม้าอันดับหนึ่งในตอนนี้ตัวชาวเองก็ดีใจอย่างมากที่ม้าของเขาชนะมาหลายแมตช์จนเขานั้นก็เหลิงแต่ว่าทอมก็ได้เตือนสติเขาเอาไว้นะครับว่าเจ้าซีบิสกิตยังไม่ใช่ม้าอันดับหนึ่งของประเทศถ้ายังไม่ได้โค่นคู่แข่งคนหนึ่งซะก่อนซึ่งนั่นก็คือม้าวอลแอดไมรัลของเศรษฐีที่มีชื่อว่าริดเดิลซึ่งเจ้าวอลแอดไมรัลเนี่ยก็เป็นม้าแข่งที่ตัวใหญ่แล้วก็บึกบึนที่สุดมันเป็นแชมป์มากกว่า18สนามทั่วประเทศและถ้าหากว่าเจ้าซีบิสกิตเป็นม้าอันดับหนึ่งชาวจะต้องล้มเจ้าวอลแอดไมรัลให้ได้ซะก่อนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยชาวก็เลยตัดสินใจประกาศท้ามาแข่งออกทางรายการวิทยุแต่ว่าฝั่งของริดเดิลเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่าพวกเขาก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องลดตัวมาแข่งกับม้าโนเนมที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ได้ไม่นานและนี่เองก็ทำให้ชาวเนี่ยเจ็บปวดใจสุดๆก็เลยเสนอจัดงานแข่งม้าจากทั่วประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง $100,000ซึ่งในยุคนั้นมันก็ไม่เคยมีรางวัลสูงขนาดนี้มาก่อนโดยชาวนั้นก็ตั้งใจจัดการแข่งขันเพื่อจะเอาเงินมาล่อให้ริดเดิลยอมตกลงแข่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วริดเดิลเนี่ยก็ไม่ยอมลงแข่งด้วยเหมือนเดิมชาวนั้นก็เลยเจ็บใจอย่างมากแต่ก็ยังจัดงานแข่งขันต่อแล้วเรดก็ได้ควบเจ้าซีบิสกิตลงแข่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขากลับไม่ชนะเนื่องจากเรดแซงคู่แข่งคนอื่นมาได้จนเกือบจะถึงเส้นชัยและเขาก็คิดว่าจะชนะแล้วก็เลยตัดสินใจผ่อนความเร็วลงนะครับแต่มันก็กลับมีม้าคู่แข่งที่เร่งแซงมาจนเฉือนเอาชนะเส้นชัยไปได้แค่ปลายจมูกเท่านั้นและ
และมันก็ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้เจ้าซีบิสกิตนั้นก็แพ้ไปในที่สุดและเมื่อทอมเห็นอย่างนั้นก็โมโหอย่างมากที่เรดเนี่ยผ่อนความเร็วลงนะครับแล้วก็ต่อว่าเขาว่าทำไมถึงทำแบบนั้นมองไม่เห็นหรือยังไงว่ามีคนเร่งแซงมาข้างๆเรดก็เลยตัดสินใจบอกความจริงไปนะครับว่าเขานั้นตาบอดข้างนึงก็เลยไม่สามารถมองเห็นข้างๆได้ทอมได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกอย่างมากแล้วก็โมโหมากกว่าเดิมอีกนะครับที่เรดไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกแต่ว่าชาวเองก็ไม่ได้ต่อว่าหรือว่าไล่เรดออกนะครับเขายังเชื่อว่าเรดยังสามารถเป็นจ็อกกี้ที่ดีต่อไปได้และชาวเองก็ไม่ยอมแพ้ที่จะแข่งขันกับม้าของริดเดิลเขาก็เลยเที่ยวประกาศไปทั่วเมืองเลยนะครับเพื่อจะกดดันให้ริดเดิลยอมลงแข่งกับเขาจนในที่สุดริดเดิลก็ยอมลงแข่งด้วยแต่ว่ามีข้อแม้นะครับว่าจะต้องแข่งที่สนามของเขาเท่านั้นโดยไม่ต้องให้ม้าเนี่ยเข้าซองออกตัวและให้ใช้เสียงกระดิ่งเท่านั้นเป็นสัญญาณออกตัวชาวเองนั้นก็รับทุกเงื่อนไขเพราะว่าเขาเองก็อยากจะแข่งกับริดเดิลมากๆซึ่งหลังจากนั้นทอมกับเรย์ก็ได้ฝึกเจ้าซีบิสกิตอย่างเข้มงวดเพื่อหวังจะเอาชนะให้ได้โดยพวกเขาก็ได้วิเคราะห์จุดด้อยของคู่แข่งและก็เงื่อนไขในการแข่งขันมาปรับการซ้อมให้กับเจ้าซีบิสกิตแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องร้ายเข้ามาอีกจนได้นะครับซึ่งในอีกไม่กี่วันก่อนการแข่งขันมันก็ได้มีคนมาขอให้เรย์ขี่ม้าของเขาให้หน่อยเพราะว่าถ้าเรย์ที่เป็นจ็อกกี้ชื่อดังมาขี่ม้าของเขามันก็จะทำให้ม้าของเขานั้นมีราคาที่สูงขึ้นโดยเรย์นั้นก็เห็นว่าเป็นงานไม่ยากก็เลยตอบตกลงไปนะครับแต่ว่าม้าตัวนี้เนี่ยกลับตกใจเสียงดังทำให้มันตื่นแล้วก็สะบัดเรดตกจากอานและขาของเขาก็ยังติดอยู่ที่เหยียบจนทำให้เขานั้นถูกม้าลากไปกับพื้นและก็ไปชนกับเสาเข้าอย่างจังเลยนะครับซึ่งนี่เองก็เลยทำให้เรดต้องขาหักหลายท่อนและหมอก็ได้บอกนะครับว่าเขาอาจจะกลับมาเดินไม่ได้และก็ไม่สามารถขี่ม้าได้ตลอดชีวิตชาวเมื่อรู้ดังนั้นก็คิดจะถอนตัวในการแข่งขันแต่ว่าเรดก็ได้บอกนะครับว่าไม่ให้ชาวถอนตัวเด็ดขาดและเขาก็ได้ขอให้ชาวโทรเรียกจอร์ดเพื่อนของเขามาเป็นจ็อกกี้แทนเขาด้วยซึ่งจอร์ดเองก็เต็มใจจะช่วยเรดและทอมกับเรดเนี่ยก็ได้บอกเคล็ดลับและก็วิธีการควบคุมเจ้าซีบิสกิตหมดทุกอย่างให้กับจอร์ดได้ฟังนะครับโดยเรดก็ได้บอกนะครับว่าเมื่อถึงวันแข่งในตอนก่อนจะเข้าเส้นชัยให้ผ่อนความเร็วซีบิสกิตลงเพราะมันเป็นม้าที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วถ้าหากว่ามันเห็นว่าคู่แข่งขึ้นมาแซงเบียดมันจะมีใจสู้และกลับมาแซงได้อีกครั้งซึ่งเมื่อถึงวันแข่งจอร์ดก็ได้ควบม้าออกไปตามทุกอย่างที่เรดบอกนะครับและในที่สุดจอร์ดก็สามารถควบเจ้าซีบิสกิตคว้าชัยเหนือเจ้าวอลแอดไมรัลของริดเดิลได้ชาวทอมและก็เรดที่นอนฟังรายงานผลอยู่ต่างก็ดีใจอย่างมากและเจ้าซีบิสกิตนั้นก็ขึ้นแท่นม้าอันดับหนึ่งจนได้ซึ่งหลังจากการแข่งขันจบลงนะครับชาวก็ได้ให้จอร์ดมาเป็นจ็อกกี้แทนเรดพาเจ้าซีบิสกิตไปแข่งขันที่อื่นต่อจนมาถึงในการแข่งขันครั้งหนึ่งเจ้าซีบิสกิตก็ได้รับบาดเจ็บเอ็นเท้าฉีกนะครับทำให้มันไม่สามารถลงแข่งต่อได้ชาวก็เลยตัดสินใจต้องพักเจ้าซีบิสกิตและก็ให้มันอยู่กับเรดเพื่อพักฟื้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเรดเนี่ยก็รักแล้วก็คิดถึงซีบิสกิตอย่างมากเขานั้นได้ดูแลมันอย่างดีและตัวมันเองก็ดูแลเขาด้วยเช่นกันจนกระทั่งเรดกับเจ้าซีบิสกิตก็ต่างอาการดีขึ้นและก็ทำให้เจ้าซีบิสกิตเริ่มกลับมาแข่งขันได้ต่อชาวก็เลยตัดสินใจเอาเจ้าซีบิสกิตลงแข่งนะครับแต่ก็ยังให้จอร์ดมาเป็นจ็อกกี้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้เรดต้องมาเสี่ยงซึ่งถ้าหากว่าเรดได้รับบาดเจ็บที่ขาอีกมันจะทำให้เขานั้นเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตซึ่งเรดเองนั้นก็ไม่พอใจอย่างมากครับเพราะว่าเขาก็รักเจ้าซีบิสกิตและก็อยากจะควบมันเพียงคนเดียวเท่านั้นจอร์ดกับมาเซล่าก็เลยเสนอให้ชาวอนุญาตให้เรดลงแข่งเพราะว่าพวกเขาก็เชื่อนะครับว่าเรดได้เตรียมใจมาแล้วว่าเขายอมพิการที่ขาดีกว่าต้องพิการทางใจไปตลอดชีวิตชาวนั้นก็เลยยอมตกลงให้เรดลงแข่งได้และเมื่อถึงวันแข่งขาของเรดก็ยังไม่หายดีนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยซีบิสกิตก็อยู่เป็นตัวสุดท้ายแต่ว่าเรดก็คอยให้กำลังใจและมันก็ค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นมาแซงม้าตัวอื่นไปทีละตัวและสุดท้ายเนี่ยเรดก็สามารถควบคุมเจ้าซีบิสกิตจนคว้าชัยชนะมาได้และเขาเองก็ได้พาเจ้าซีบิสกิตทวงคืนบัลลังก์แชมป์ให้กับตัวมันเองและก็ตัวเขาด้วยซึ่งหลังจากนั้นชื่อของเจ้าซีบิสกิตกับเรดมันก็ได้กลายเป็นตำนานตลอดไปและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ในชีวิตจริงเนี่ยหลายคนเกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ถ้าหากว่าเรานั้นอดทนไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนผมเชื่อเลยนะครับว่าวันนึงจะต้องมีคนเห็นศักยภาพในตัวของเราอย่างแน่นอนและถ้าว่าใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ผมแนะนำเลยนะครับให้ลองไปหาดูแบบเต็มเรื่องรับรองว่าจะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตมากมายเลยทีเดียวและมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ